รักษาโรคมะเร็งที่ศูนย์มะเร็งและโลหิตวิทยาของเรานะคะจะเป็นการรักษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางนะคะการรักษาของแพทย์จะต้องตรวจวินิจฉัยให้แน่นอนก่อนว่าเป็นมะเร็งที่ใดอวัยวะใดและก็ระยะใดนะคะโดยคุณหมอจะตรวจจากการซักประวัติตรวจร่างกายส่งผลตรวจทางห้องปฏิบัติการหรือการเจาะเลือดแล้วก็มีผลตรวจทางรังสีวิทยาเช่นการเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ PET CT สแกนหรือ MRI นะคะหลังจากที่ได้รวบรวมผลการตรวจทั้งหมดแล้วเราเจอก้อนบริเวณใดเราก็จะมีการส่งตรวจทางชิ้นเนื้อนะคะหรือที่เรียกว่าทางพยาธิวิทยานะคะเมื่อรวบรวมผลการตรวจทั้งหมดที่กล่าวมานะคะคุณหมอก็จะมีแนวทางการรักษาเช่นการผ่าตัดการใช้รังสีการใช้ยากลุ่มเคมีบำบัดแล้วก็ยาที่ไม่ใช่เคมีบำบัดซึ่งคุณหมอจะเป็นคนพิจารณาร่วมกับผู้ป่วยแล้วก็ญาติผู้ป่วยว่าแนวทางการรักษาแต่ละท่านจะต้องใช้การรักษาแบบใดบ้างนะคะรวมถึงค่าใช้จ่ายในการรักษาแต่ละคอร์สนั้นๆด้วยค่ะที่พยาบาลได้ดูแลผู้ป่วยที่ศูนย์มะเร็งแห่งนี้มานะคะก็พบว่าผู้ป่วยบางส่วนที่ได้รับการรักษาจนจบสิ้นแล้วนะคะยังมีการติดตามอาการเพื่อดูภาวะกำเริบของโรคซึ่งทางการแพทย์เนี่ยเขาจะมองการหายขาดของโรคเป็นเปอร์เซ็นต์คนที่เป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ระยะเริ่มต้นมีโอกาสที่โรคจะกำเริบภายใน5ปีเพียงแค่ 10% เท่านั้นโอกาสการกลับเป็นซ้ำของโรคขึ้นอยู่กับระยะของการแพร่กระจายของโรคด้วยนะคะถ้าหากว่ามีการแพร่กระจายของโรคไปแล้วโอกาสที่จะกลับเป็นซ้ำก็จะสูงกว่าระยะเริ่มต้นค่ะค่ะสำหรับสุดท้ายนี้พยาบาลขอให้กำลังใจผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งทุกท่านนะคะอย่าพึ่งหมดกำลังใจนะคะการรักษายังมีวิวัฒนาการที่ทันสมัยเปลี่ยนแปลงตามยุคตามสมัยได้เรื่อยๆเพื่อคงคุณภาพชีวิตและทำให้ผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็งสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างปกติให้มากที่สุดหากมีข้อสงสัยท่านสามารถติดต่อเข้ามาได้ที่ศูนย์มะเร็งและโลหิตวิทยาโรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมาค่ะพวกเรายินดีให้บริการค่ะ